สีพ่นซ่อมรถยนต์ก๊าซซูลิดสูบน้ำ90ลายดีสำหรับรถดีสำหรับสิ่งแวดล้อมดีด้วยคุณภาพ Subaru Rewalk สนุกได้ในทุกจังหวัดชีวิตลำเฮดเดอร์089-926-1542Run Stop เบรกอย่างมั่นใจเบรก Run Stop พบกับนิตยสารในเครือสื่อสากลทั้ง2ฉบับ Formula Four Wheels ทุกต้นเดือนอูวินเกียร์ออโต้พาวเวอร์ Be Quick เต็มที่เพื่อรถเต็มร้อยเพื่อคุณครับขอต้อนรับคุณผู้ชมกับเข้าสู่รายการ Speed Talk นะครับทาง Speed Channel Solution 691นะครับคุณผู้ชมที่มีปัญหาเรื่องรถก็สามารถโทรเข้ามาได้ที่หมายเลข02-530-9496-98 SMS นะครับ482-7772พิมพ์4เป็นบล็อกตามข้อความนะครับแล้วก็ต้องขอบคุณนะครับลำเฮดเดอร์ครับ089-926-1542ขอบคุณช่วงอัพออสซี่ที่สุดของช่วงล่างต้องออสซี่เท่านั้นขอบคุณน้ำมันไอชินผลิตภัณฑ์ชั้นนำจากประเทศญี่ปุ่นครับมาในเบรกนี้ก็บอกว่าเปิดรับสายนะครับคุณผู้ชมที่มีปัญหาเรื่องรถก็สามารถโทรเข้ามาได้เลยนะครับเดี๋ยวช่วงที่รอสายมาดูเรื่องราว SMS ก่อนไป SMS ครับครับแอบบอกข่าวนิดนึงนะพี่เอ็กซ์ว่าไปไหนไปเจออะไรมาในงานสิงคโปร์มอเตอร์โชว์เขาก็จะมีหลายรุ่นที่น่าสนใจนะอย่างที่กำลังจะมาแน่ๆเลยก็คือ Nissan Note Nissan Note นะฮะเขาเปิดตัวแล้วตัวจริงมันหล่อไหมดูดีฮะดูดีใช่ไหมแล้วยังมีอะไรอีกนะไปเจอมี CHR CHR มีจอดแล้วแต่ไอ้โน้ตเนี่ยนะครับนิสสันโน้ตเนี่ยสิ่งที่น่าสนใจเลยก็คือเครื่องยนต์เนี่ยจะไม่เหมือนกับบ้านเรานะของเขาเป็นเครื่อง DIGS หมายความว่าเป็นเครื่องซูเปอร์ชาร์จไดเรกอ๋อเป็นซูเปอร์ชาร์จไดเรกฉีดตรงซึ่งไม่ได้มาของเราจะใช้เครื่องเดิมที่กี่ซีซีฮะจะเป็นเครื่อง1,200ครับฮะสามสูบในที่สิงคโปร์นะฮะใช่ครับเราสองบวกซูเปอร์ชาร์จใช่ฮะของเราแอบลุ้น1,500เทอร์โบไม่รู้จะมาไหมต้องรอดูกันแต่มีภาพมาฝากผู้ชมแน่นอนนะครับเดี๋ยววันขอเวลาวันสองวันเพราะว่าทั้งทีมงานแล้วก็ทั้งพี่เอ็กซ์เนี่ยเพิ่งเดินทางกลับมาถึงประเทศไทยวันนี้เลยเมื่อบ่ายครับเมื่อบ่ายนี่เองครับเมื่อท้ายเวลานิดหนึ่งมาเปิดรับสายนะครับโทรเข้ามาได้เลยนะครับมีพี่กรณ์วัชรพลรายงานตัวเข้ามานะครับใครดูเราอยู่ที่ไหนก็ทักทายเข้ามาได้นะครับรวมทั้งบอกว่าคืนนี้นะครับตีสองออกเดินทางพี่บอมพี่บอสพร้อมด้วยทางมูลนิธิร่วมกันอยู่ลงไปที่ทางใต้บางสะพานบางสะพานใช่ไหมครับเข้าไปอยู่กับมูลนิธิร่วมกันอยู่ก็ไปช่วยเหลือพี่น้องที่มีปัญหาคือตั้งหลายคนบอกว่าน้ำลดแล้วไปทำไมอย่าลืมว่าอุทกภัยน้ำท่วมเนี่ยมันเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วนะครับหลายคนความเสียหายที่เกิดขึ้นในขณะที่น้ำท่วมเนี่ยหนึ่งแล้วแน่นอนออกไปไหนไม่ได้ซื้อไม่มีอะไรคิดไม่ทานน้ำลดแล้วก็ไม่ใช่ว่าจะใช้ชีวิตอย่างปกติยังมีเรื่องของการบูรณาการจัดการทำให้มันกลับมาเหมือนเดิมนะครับหลายๆที่น้ำไฟประปายังใช้ไม่ได้ตอนแม้กระทั่งน้ำลดแล้วล้มทั้งบ้านเรือนบ้านช่องต่างๆก็ยังต้องทำความสะอาดก็หลายๆที่ก็ยังประสบปัญหานี้อยู่แล้วก็ยังมีบางพื้นที่ที่ยังมีน้ำท่วมขังอยู่ถูกต้องครับนะครับเดี๋ยวคืนนี้ไปกับมูลที่ร่วมกันอยู่แน่นอนพี่วอลที่วอลเดินทางคืนนี้นะครับอย่างรถยนต์ก็มีจำนวนมากที่ได้รับความเสียหายใช่ครับก็มีหลายๆค่ายรถยนต์ที่น่ารักมากก็คือออกมาบอกเลยว่าเขาลดค่าอะไหล่ให้หลายๆเปอร์เซ็นต์ลองดูนะอย่างเช่นซูซูกินะที่ผมเห็นเมื่อเย็น 50% เลยนะถือว่าน่าตกมือมากๆเลยแต่ค่ายอื่นก็มีนะครับค่ายอื่นก็ต้องเอาอย่างซูซูกิอย่าไปยอมซูซูกิเพื่อพี่น้องที่เดือดร้อนจะได้สบายขึ้นมาหน่อยนิดนึงอย่างน้อยก็เซฟค่าใช้จ่ายลงไปเพราะว่าเรื่องนี้ไม่มีขยะให้เกิดไม่มีขยะรถไปลงน้ำหรอกนะทุกคนก็รักรถเข้าใจเหตุการณ์นี้นะครับมาดูเรื่องราวเอสเอ็กซ์กันพี่เอ็กซ์ใช่รอสายFortuner 3.0V ตัว TRD 2013หน้าแชมป์ยังหน้าใช้ไหมครับตัวหน้าแชมป์ใช่ไหม Fortuner ครับปี13ตัวท็อป TRD 3.0V ใช่ตัว TRD ด้วยเหรอใช่ครับหน้าใช้แน่นอนก็ต้องถือว่าเป็นการพัฒนามาจนถึงจุดสูงสุดนะเพราะว่าเขาพัฒนามาจริงๆแล้วมันต้องเรื่องนี้มันต้องเล่ามาตั้งแต่ Vigo ใช่ไหม Vigo ขึ้นมาเป็น Vigo แชมป์ Fortuner โฉมแรกโฉม2โฉม3คือมาเป็นแชมป์จนมาเป็น TRD เวอร์ชั่นที่ก็มี3รุ่นเลยมั้ย VTRD ตัว Fortuner เก่าฮะนะเพราะฉะนั้นทุกอย่างมันลงตัวหมดแล้วนะครับต้องบอกว่ามันน่าใช้แน่นอนทุกอย่างให้เขาปรับเซตปรับอะไรมานี่มัน
ผมว่ามันแก้ไขข้อผิดพลาดรุ่นก่อนๆขยับขึ้นมาเรื่อยแก้ตั้งแต่เบรกเกียร์เครื่องยนต์ช่วงล่างจนสมบูรณ์สุดเพราะเออว่าสมบูรณ์ปุ๊บแล้วเข้ามาออกโมเดลใหม่ขึ้นมาใช่เพราะนั้นเราก็เป็นโอกาสที่เราได้ใช้ Fortuner ในโมเดลเก่าในราคาที่จับต้องได้ใช่นะครับมือ2เนี่ยน่าโดนมากหลายๆคนที่ขายทิ้งแล้วไปออกโมเดลใหม่เพราะนั้นรถบางคันยังสภาพสวยอยู่ในท้องตลาดใช่นะครับก็ต้องดูกันก็ดูเรื่องราคาแล้วกันถ้าจะหาใช้ก็ลองเปรียบเทียบราคาดีๆครับนะครับมีสายเข้ามาคุณทองใบสวัสดีครับฮัลโหลสวัสดีครับครับสวัสดีครับว่าไงครับครับสวัสดีครับเชิญครับครับสวัสดีครับพี่ต้องเบาเสียงโทรเราเสียงทีวีก่อนนะแล้วฟังทางโทรศัพท์อย่างนั้นมันดีเลยครับฮัลโหลสวัสดีครับครับผมครับผมทองใบนะครับครับอยากถามพี่ทั้งสามว่าผมขี่วีโก้อยู่ครับครับใช้มา7ปีเนี่ยคาร์เนี่ยหมดยังครับมันขึ้น7ปีมันน่าจะหมดแล้วนะคือไม่หมดก็เหลือน้อยเอางี้ดีกว่าให้ใช้งานอย่างเซฟๆแต่มันมีวิธีอยู่ตอนนี้มันมีปัญหาหรือยังอะในการมันเริ่มมีครับมันขี้เหมือนมันเยียบไม่ค่อยออกนะครับมันอื้อๆไปเงี้ยผมจะเกี่ยวกับคาร์ดไหมครับเอางี้ครับวิ่งประมาณกี่กิโลแล้วครับ 206,000 ครับ 206,000 ยกได้เลยครับใกล้เคียงอย่างนี้ฮะน่าจะไปยกคาร์ดนะครับแล้วก็เช็คดูหวีจานลูกปืนปลายเกียร์ครับครับคือเมื่อเช้าเนี่ยผมขี่ไปพอดีว่ามันขึ้นสะพานผมเลียคลัตช์น้อยกลิ่นเหม็นไหม้เลยนะครับกลิ่นใช่แล้วอันนั้นแหละครับรถมันจะไม่มีกำลังเพราะว่าคลัตช์ใกล้จะหมดแล้วก็ถ้าเกิดสังเกตนะสมมติเราเคยวิ่ง120ความรอบเครื่องมันขึ้นอยู่ที่เท่าไหร่ถ้าเราสังเกตเราจะรู้รู้สึกว่าตอนนี้เร่งไปแล้วมันจะมีแต่รอบเครื่องมันเครื่องมันแต่ว่าความเร็วไม่ขึ้นครับนะฮะเป็นไปได้คลัตช์จะหมดเนี่ยหวีมันจะสูงขึ้นมาแล้วจะทำให้ลูกปืนกับหวีเนี่ยหน้าสัมผัสมันถึงกันถ้าคาร์ดใหม่ปุ๊บเนี่ยเหยียบแล้วก็ปล่อยคาร์ดนิดเดียวมาจอกตัวได้เลยครับครับยกมาแล้วก็ดูหวีจานลูกปืนปลายเกียร์ถ้าให้ดีก็ใช้ของไอชินก็ได้ครับครับเฮ้ยของอยู่ที่อู่ทองสุพรรณนี่มีของไอชินมั้ยครับมีครับมีครับเยอะฮะร้านอะไรที่อู่ทองก็มีหรือร้านอะไรที่ตัวเมืองก็ได้ครับมีไอชินครับไอชินแท้เลยครับนะฮะจบเลยครับคืองบประมาณเท่าไหร่ครับเปลี่ยนคาร์ดเนี่ยครับประมาณไม่เกิน 6,000 ฮะของพี่เครื่องตัวไหนครับเออเครื่องอะไรเครื่องสมาร์ทครับสมาร์ท 3,000 หรือเปล่าครับสมาร์ทแคป 2,500 ครับ 2,500 VN มั้ยครับไม่ใช่ครับธรรมดาครับไม่ VN 10นิ้วครึ่งนะฮะตัว E ครับตัว E ก็รุ่นนี้ฮะถ้าเป็นสมาร์ท VN จะ11นิ้วจะแพงหน่อยแต่ก็ถ้าเป็นไอชินของทดแทนเกรดเทียบทั้งหมดเนี่ยประมาณรวมค่าแรงแล้วเนี่ยไม่เกิน 9,000 นะครับแล้วแต่อู่ครับแนะนำว่าบวก GFI View กับเปลี่ยนซีนคอหลังด้วยทำทีเดียวเลยไม่เสียเวลาครับขอบคุณมากครับพี่ครับได้ครับสวัสดีครับคือตอนนี้มันยังขับได้อยู่แต่ว่าไม่ใช่ว่ารถก็ไม่ใช่ว่ามันต้องมีความพร้อมในการใช้งานนะใช่มันดีคืนดีเกิดจะไปต่างจังหวัดแล้วมันไปเสียกลางทางมันไม่ออกตัวเลยนี่ยุ่งเลยคือตามเวลานี่ถือว่าได้ใช้ได้นานนะใช่ครับ 207,000 เนี่ยจริงๆแล้วถ้าเราสังเกตนิดนึงครับนี่ลืมถามว่าเขาเคยดูกระปุกน้ำมันคัดบ้างไหมเคยได้เติมได้พ่องอะไรไหมถ้าเกิดคัดหมดเนี่ยมันก็จะมีพ่องไปบ้างคัดบนคัดล่างไม่ค่อยมีปัญหาจะมีปัญหาก็คือไอ้ตัวแผ่นคาร์ดเนี่ยมันจะมีฝุ่นออกมาแล้วจะไปอัดตามหวีแล้วเวลาเหยียบมันจะแข็งมากถ้าล้างทำความสะอาดดีๆภายในฮะแล้วก็ตัวก้ามปูคาร์ดนะครับมันจะมีจุดหมุนอยู่ตรงนั้นน่ะสำคัญถ้าช่างดีๆเนี่ยจะเอากระดาษทรายไปขัดตรงหมุดแล้วให้มันเรียบแล้วก็ใส่เข้าไปประกอบเข้าไปเอาจารบีทาจะนิ่มมากเลยครับแบบรถใหม่เลยใช่ครับบนหน้าจอครับ Ford Escape ใช้ดีไหมครับผมต้องบอกเราเป็นรถที่ใช้ดีนะครับเป็นรถที่น่าใช้คันหนึ่งถ้าไม่ติดปัญหาเรื่องอะไรกับเรื่องมันจุกจิกถือว่า Ford Escape เป็นรถที่น่าใช้ทีนี้ก็มีเครื่องเล็กเครื่องใหญ่ด้วย4สูบกับ6สูบครับนั่นนะคือตัวบอดี้ถึงวันนี้ก็ยังไม่ดูเฉยนะใช่ครับผมว่ายังดูดีอยู่แต่หลายคนกลัวเรื่องของอะไรครับนี่คือปัญหาของ Ford Escapeเอสเคปมาปัญหาก็คือระบบสายไฟมันจะกรอบพอกรอบขึ้นมาปุ๊บเนี่ยการเดินของกระแสจะไม่ดีโอ้โหนะฮะ
มันจะลวนในรอบเดินเบาต่างๆแล้วก็รอบเกียร์จะมีปัญหานะครับนะครับถ้าเอามาน่าจะเวไวริงสายไฟทั้งหมดครับผมว่าจบดีเลยครับขอบคุณครับคุณตุ๊นางนิวาตุ๊สาย2อ่ะนะครับเดินทางปลอดภัยครับผมขอบคุณครับถามถึงรถตู้ Toyota Commuter อีกแล้วครับมีแนวโน้มจะออกเมื่อไหร่ครับเร็วๆนี้หรือเปล่าคะอื้อตอนนี้เป็นกระแสมากเรื่องรถตู้ตกลงถ้ามันใช้จริงว่าจะเลิกใช้รถตู้ขึ้นมาในเรื่องใหญ่เลยนะใช่ครับนะยอดขายตกฮวบเลยนะคืออย่างที่เราอย่างที่ผมบอกผมก็ย้ำมันเขามีแนวโน้มว่าจะเป็นให้เป็นไมโครบัสอะไรใช่ไหมไมโครบัสหรือจริงๆเมืองนอกเขาเรียกชัตเตอร์บัสอะไรเงี้ยเป็นรถอีกไซส์นึงนะแต่ผมว่ายากบ้านเรามันไม่เหมาะถนนหนทางมันแคบซอยเล็กซอยน้อยแค่รถตู้คอมพิวเตอร์ทุกวันนี้ก็วิ่งสวนกันลำบากอยู่แล้วนะในเส้นทางที่ต้องวิ่งบางที่นะคือแน่นอนผมไม่เถียงในเรื่องความปลอดภัยแต่ว่าจริงๆแล้วปัจจัยหลักอยากให้มองไปที่ตัวบุคคลรถอะไรมันก็ชนถ้าคนขับยังเป็นอย่างนี้อยู่นะยังวิ่งทำรอบกันอยู่ยังไม่ดูแลใจใส่ไม่ตรวจเช็ครถขนส่งไม่เข้มงวดในการตรวจสภาพรถยังปล่อยให้มีการตรวจนอกอยู่ยังมีตุกติกใต้โต๊ะในการต่อภาษีต่อทะเบียนเพราะมันเป็นถนนทางเดียวที่ภาครัฐจะเข้าไปตรวจสอบได้ถูกไหมเพราะว่าดูแลกันเองแน่นอนกลุ่มที่เขาเรียกอะไรเห็นแก่ได้เห็นแก่รายรับแล้วก็ไม่ยอมเซอร์วิสดูแลรถยางไม่เปลี่ยนครับคือก็มีมาตรฐานเดียวก็คือต้องมีขนส่งที่ต้องมีระบบที่ตรวจสภาพรถอย่างเข้มงวดแล้วก็เจ้าหน้าที่ดูแลคนขับอย่างจริงจังกับเทคโนโลยีเอามาใช้จริงเรื่องนี้ไม่อยากพูดแล้วแต่ว่ามันก็ต้องพูดเลยนะพูดเรื่องนี้แล้วอดไม่ได้นะทั้งหมดที่บอกมาทั้งหลายนะผมไม่อยากให้เจ้าหน้าที่ทำเหมือนไฟไม่ฟางทุกแค่นั้นบ้านเราชอบเป็นอย่างเงี้ยวัวหายล้อมคอกไฟไม่ควางแป๊บเดียวเออแล้วก็ไม่สนใจแล้วก็ลืมคนไทยก็บอกว่าลืมอะไรง่ายๆปัญหาเยอะต้องรอให้เกิดเหตุอีกทีนึงแล้วก็จะมีอะไรขึ้นมาอีกทีนึงหน้าจอมีกองเกียร์เอาติด08เปลี่ยนแพงไหมครับประมาณทั้งหมดนะประมาณไม่เกิน 4,000 ฮะไม่เกิน 4,000 จบครับจบเปลี่ยนกองเปลี่ยนน้ำมันเกียร์ครับเปลี่ยนปะเก็นก้นอ่างนะครับประมาณเนี่ยชุดใหญ่ก็ใช้บิดยาวๆเลยใช่ครับก็กองเนี่ยจะมีทำออกมาขายส่วนน้ำมันก็ไอชินที่ไม่วัดจะเขียนว่า WS หรือว่าไทโฟนะครับเพราะว่าเกียร์08จะใส่มา2ตัวใส่น้ำมันเกียร์มา2รุ่นนะครับมี2รุ่นที่ใช้กันอยู่ครับก็ประมาณนี้นะครับแนะนำกันไปเปลี่ยนแล้วก็ใช้ยาวๆเลยบางคนอย่าไปประหยัดบางคนคิดว่าเปลี่ยนใจแล้วนะมันเกียร์พอมันกองเกียร์ไว้ก่อนคน ดูที่ช่องเราเนี่ยบางทีถามมาว่ากองเกียร์มีกองด้วยเหรอเออไม่รู้ด้วยถามศูนย์มาศูนย์บอกไม่มีทำศูนย์แล้วศูนย์บอกไม่มีอันนี้เรื่องจริงผมเคยเจอ เราพูดไปเนี่ยแล้วคนทักเข้ามาในอินบ็อกซ์อะไรบอกว่า พี่ผมไปถามที่ศูนย์แล้วไม่มีพี่มั่วหรือเปล่าเอ้าผมไม่รู้ตอบยังไงบอกมันมีแต่ศูนย์เนี่ยเขาไม่เปลี่ยนมีนโยบายเปลี่ยนมาที่ผมอ่ะผมว่าหน้าผมจะผมอะเจอเกียร์ไม่ต่ำกว่าเกิน 5,000 อะเป็น 5,000 ลูกนะเป็นพันเป็นหมื่นลูกอะไรที่หัวซ่อมที่ผมทำอะมันมีแต่บางรุ่นก็เป็นกองเกียร์แยกอยู่ข้างนอกข้างนอกเปลี่ยนได้บางรุ่นมันต้องเปิดแข็งคืออยู่ข้างนอกข้างในก็ยังมีข้างนอกเนี่ยมีสำหรับก่อนที่จะเข้าลีนีเกียร์กับโซลีนอยนะฮะบางรุ่นไม่มีข้างนอกไปอยู่ข้างในอย่างเดียวใช่ศูนย์ก็เลยช่างศูนย์บอกไม่มีเพราะเขาไม่เปิดให้เพราะจริงไม่ได้เป็นนโยบายของศูนย์นะมีอะไรเขาเปลี่ยนเกียร์ยกลูกเลยแล้วผู้ฟังอ่ะที่เราดูรายการเราเนี่ยผู้ใช้ตายว่าผู้ใช้จ่ายเกียร์ลูกเท่าไหร่อ่ะสองแสนอ่ะเดี๋ยวช่วงนี้ไปพักเบรกโฆษณากันสักครู่ช่วงหน้ากลับมากับรายการสปีดทอล์คครับ